้วถามผมว่าผมมั่นใจโปรตุเกสนะเพราะว่าในสถานการณ์ที่ขับขันผมก็ยังเชื่อว่าประสบการณ์แล้วก็ด้วยความเป็นทีมของโปรตุเกสก็น่าจะชนะผ่านกาน่าแล้วก็มีโอกาสเข้ารอบครับคู่อเมริกากับเยอรมันครับผมว่าคู่นี้น่าจะได้แบบท่าทีท่าอาศัยนะครับน่าจะแบบแทรกไปประตูหนึ่งแต้มผ่านเข้ารอบทั้งคู่ครับผมเกาหลีใต้กับเบลเยียมนะครับเบลเยียม2เกม6แต้มเต็มนะครับน่าจะการันตีเข้ารอบแล้วนะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมนึงนะครับสำหรับเบลเยียมนะครับน่าจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ต้องการ3แต้มเพื่อจะเข้ารอบ2แต่ผมคิดว่าก็น่าจะเสมอเป็นอย่างน้อยครับแอลจีเรียรัสเซียตามมาตั้งนานแล้วก็บอกแล้วให้ตามรัสเซียแต่แอลจีเรียก็แข็งนะครับพูดถึงอะฟุตบอลแอลจีเรียน่าจะแข็งกว่าแต่ผมชอบสาวรัสเซียยังยืนยันเชียร์รัสเซียเหมือนเดิมครับ